สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ลุงค่ะวันนี้เกย์จะมาแต่งหน้าตามสายสรุตานะคะในละครเรื่องสายสีเพลินหรือคุณชมพู่อารยานะคะในลุคกลางวันนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นได้เลยอันนี้นะคะเกย์จะใช้ตัวนี้เป็น BB ครีมนะคะของ Lucent Magic ในการเต็มผิวเกจะใช้ตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal Lucent Magic นะมันเป็นเนื้อบางเบาเกจะใช้กับแป้งรองพื้นธรรมดาค่ะอันนี้เกได้มันเป็นของแถมของลังโคมกล้องอันเนี้ยกล้องที่เกใช้อัดวิดีโอเนี่ยเกพูดเลยนะว่าเห็นเงินรูขุมขนนะเพราะว่ามันเป็น HD แบบคือมันชัดมากมันไม่เหมือนกล้องโทรศัพท์มือถืออันเนี้ยบอกเลยว่าหลอกไม่ได้นะคะเพราะว่าช็อตมากสิวเสิวแต่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยบางทีมันก็ทำลายนะคือมันเห็นหมดเลยเป็นตีนกาเป็นสิวเป็นรอยดำอะไรเงี้ยค่ะเกจะใช้ฟองน้ำของโชว์นะคะเห็นไหมอ้วนมากเลยเอาไปชุบน้ำมาเพื่อที่จะทำการนะคะกดเนื้อรองพื้นให้แน่นกลืนเข้าไปกับผิวเหมือนกับว่าผิวเราดีกลืนเข้าไปดูเนียนกริ๊บค่ะมันจะเนียนเกินไปกับผิวเลยต่อมาเนี่ยเกจะใช้ตัวนี้คอนซีลเลอร์ของ Wet n Wild มันจะมี4สีใช่ไหมคะเกจะใช้สีนี้นะสีไบท์เทนมันจะออกชมพูชมพูเกจะเพิ่มความสว่างให้กับรอบดวงตาพอได้อย่างนี้แล้วนะก็เอาฟองน้ำโชว์กดให้เขากลืนไปกับให้คุณแน่นให้เนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยเนียนเข้ากับผิวอะค่ะยังมีสิวอยู่นะ1เม็ดที่เห็นชัดตัวนี้เลยค่ะยูซีนแล้วก็ปิดรอยดำนิดนึงขั้นตอนต่อมานะเราจะมาลงแป้งกันนะคะเราจะใช้เหมือนคุณทรายเลยตัวนี้นะคะ Lucent Magic มันเป็น Skin Luminating SPF 19นะคะมันจะเป็นแป้ง Two Way ก็คือแป้งผสมรองพื้นแต่เนื้อมันจะไม่หนามากนะซึ่งวันธรรมดาเนี่ยเกก็เคยเอามาใช้แบบโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นก็ใช้แป้งอันนี้ทาเบาๆแล้วก็ทาลิปกลอสแล้วก็ปัดแก้มเบาๆแล้วก็ออกไปข้างนอกก็โอเคนะคะเพราะว่าเราต้องพักหน้ามากในการแต่งหน้ากดแป้งไปที่หน้าเลยค่ะมานะคะเราจะมาแต่งตากันนี่เลยนะคะเกจะใช้ไพรเมอร์นะคะอายไพรเมอร์ของ Urban Decay ที่มันแถมให้มากับตอนซื้อพาเลตอะค่ะต่อมานะคะการแต่งตาของเราวันนี้นะคะตามคุณสายเกจะใช้ Naked Palette 1นะคะเริ่มต้นเลยแล้วนะคะเกจะใช้สีนี้ก่อนเลย Virgin เป็นการทำไฮไลท์ใต้หนกคิ้วนะคะต่อมานะคะเราจะใช้สีนี้เลย Heartbreak สีนี้นะมันจะเป็นสีออกแบบทองแล้วมีประกายอะค่ะแล้วก็ใช้แป้ง217ทำนี้ค่ะให้มันดูแบบฟุ้งพอรู้เนี่ยเขาจะคัดเบ้าแบบไม่เยอะค่ะสีสม็อกที่มันถัดจาก Heartbreak อะค่ะในการคัดเบ้าแค่เบาๆพอนะคะใช้แป้ง217เลยแล้วก็เคาะคือทำเบ้าเท่ากับว่าเบาๆพอไม่ต้องบอกว่าเยอะมากแค่นี้พอนะคะเพราะว่าคุณทรายในลุคกลางวันเนี่ยจะแบบตาจะดูสดใสติดขนตาจะแบบว่าจะไม่หนามากค่ะต่อมานะเกจะใช้แป้ง MAC 239นะใช้กับสี Heartbreak ที่เราใช้ในการลงเปลือกตาเนี่ย
เคาะพาลงไปที่ขอบตารางให้ทั่วเราจะใช้แป้งนี้เลยสมาร์ทบัตนะคะของ Mac รู้สึกว่าตัวเลขมันจะหายไปไม่แน่ใจว่า213นะใช้กับสีที่ขัดเบ้าเคาะแล้วก็พาลงไปนี้ตรงหางตาต่อมานะคะเราจะมาดัดขนตากันขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำก่อนหรือหลังกิดอายไลเนอร์ได้ค่ะแต่คือเกย์ชอบดัดก่อนเพราะว่าบางทีเราต้องรออายไลเนอร์ให้มันแห้งมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานบางทีรู้รีบไหมคะทีนี้เราก็จะมากิดอายไลเนอร์อันนี้นะเกย์ใช้ของ L'Oreal Ultra Sharp Super Liner นะคะหัวเล็กๆอะค่ะเขียนหน้าค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ Super Liner นะชื่อรุ่นว่า Super Liner Silky มันจะหมดแล้วอ่ะแท่งนี้เขียนดีมากเลยเป็นดินสอที่เขียนอินไลเนอร์ได้แบบถึงเลอะก็เลอะน้อยมากค่ะปัดมาสคาร่ากันนะวันนี้นะเก๋ใช้ตัวนี้เลยของ L'Oreal ปัดบนล่างนะคะเก๋จะปัดขนตาบนแค่รอบเดียวแล้วขนตาล่าง2รอบเนื่องจากว่าขนตาล่างเก๋มันค่อนข้างน้อยค่ะเลขขนตาบนเราจะติดขนตาปลอมทับลงไปอีกทีนึงขนตาปลอมที่เกย์ใช้ในวันนี้เนี่ยเบอร์แบบบางมากต่อมานะเราจะมาเขียนคิ้วกันดีกว่านะคะเกย์ใช้ตัวนี้เลยของ L'Oreal นะคะ Brow Designer Pro แล้วก็จัดระเบียบคิ้วใช้ได้ในสอนนะคะวาดโครงคิ้วแล้วก็ใช้ตรงที่มันเป็นเนื้อชาโดว์ที่เป็นฟองน้ำนะคะทับไปอีกทีหนึ่งปัดมาสคาร่าคิ้วกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็ใช้ของ MACมาเขียนขอบตาด้วยดินสอเขียนขอบตาสีขาวนะคะเห็นไหมเก่าเลยจะได้เลือกซื้อใหม่แล้วนะเราจะมาคอนโทรหน้ากันอันนี้นะเกย์ใช้ของ Wet n Wild กับแปรง Face Blender ของ Bobbi Brown พวกเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องเขาไม่ได้คอนโทรเพราะหน้าเขาเล็กอยู่แล้วค่ะแต่พอมาเป็นในแบบของเกย์เนี่ยคือเราแค่แต่งหน้าตามเขาเป็นแรงบันดาลใจเราไม่สามารถที่จะแบบไปแต่งหน้าให้เหมือนเป๊ะได้นะอันนี้ลิปกลางวันก็จะขอคอนทัวร์เบาๆพอเนาะรู้สึกเขินมากเลยเพราะว่าไปเอาขนที่หน้าออกหมดเลยค่ะแล้วก็หนวดด้วยเอาออกหมดทุกอย่างเลยมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเราไม่เคยโล่งอย่างนี้ไงคะเพราะว่าอยู่มาจน30กว่าปีก็เกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่มีขนจะมาปัดแก้มกันอันนี้นะคะเกย์ใช้ของ L'Oreal นะคะสีSunset Gold นะคะมันจะออกแบบชมพูอมส้มนิดๆนะคะเกจะใช้กับแปรงที่ให้มาเลยเกจะใช้แปรงตัวนี้นะคะของ Sigma P88 ในการสร้างมิติให้กับหน้านิดนึงใช้ตัวนี้เลยค่ะ Can Make ที่เป็น Nose Shadow Powderทำนิดเดียวให้หน้ามันมีประกายแบบดูมีมิติอะค่ะวันนี้เนี่ยเกจะไฮไลท์เชดดิ้งจมูกแบบไม่หนักนะคะเบาๆพอเกทำไฮไลท์ตรงจมูกต่อมานะคะเราจะมาทาลิปสติกกันวันนี้นะเกย์จะใช้ของ Wet n Wild สี E903 Just Peachy สีนี้สีสวยมากสีนี้นะทาที่ปากแล้วเกย์ก็จะใช้ของ Model Prefer สร้างขอบปากให้มันดูแบบลอยๆค่ะถือแล้วดียังไม่จบค่ะต่อมานะเกจะทานี้เลยลิปกลอสของ L'Oreal ชื่อสีว่า806นะคะ Iris
ทาทับไปที่ริมฝีปากเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทรายสรุตานะคะคุณชมพู่อริยาคนสวยของเรานะคะแต่พอมาเป็นในเวอร์ชันนี้ขอเป็นพรายแล้วกันนะคะสีเพิงพอผ่านรอเรือสระอายอยักษ์นี้แต่งไม่ยากใช่ไหมคะให้ดูใกล้จะสังเกตได้ไหมว่าขนตาป๊อปเนี่ยเบามากขนตาบางมากและแม้กระทั่งการแต่งตาเนี่ยเกย์คัดเบ้าแบบเบาๆแบบไม่ให้เห็นเลยนะคะแล้วก็เกย์จะเปิดเผยผิวหน้าแม้กระทั่งการใช้การคอนทัวร์ไฮไลท์เชดดิ้งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเบามากแม้กระทั่งสีลิปสติกเนี่ยก็เบาอะค่ะเพราะว่ามันเป็นลุคกลางวันเพื่อต้องการให้เห็นการเปิดเผยผิวนะคะว่าเป็นยังไงนะคะถ้าวันนี้นะคะเกย์ทำติดขัดประการใดเนี่ยเกย์ขออภัยล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าลุคนี้เนี่ยเกย์รีบๆทำมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เกย์ไม่ค่อยมีเวลาเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝากลุคพรายด้วยนะคะพรายสีเพลินบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Freak Style DJ Team. Freak Style DJ Team. Freak Style.